ที่เราเข้าพรรษามาได้กี่วันแล้วจ๊ะ23วันครับเลยกี่วันจะออกพรรษาจ๊ะ65วันครับโอ้ประเดี๋ยวเดียวเนาะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวคืนมันผ่านไปเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็จะออกพรรษากันอีกแล้วเนี่ยวันนี้ใครอยู่จำพรรษาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บ้างจ๊ะสาธุสาธุสาธุนี่ทั้งพระทั้งโยมเนาะลูกพระธรรมทัยญาติ 100,000 รูปที่รักทั้งหลายวันนี้เราได้เป็นพระแท้กันหรือเปล่าจ๊ะเป็นพระแท้ครับสาธุสาธุสาธุปลื้มปิติใจในการเป็นพระแท้ในวันนี้ไหมจ๊ะปลื้มปิติใจครับสาธุสาธุสาธุวันนี้โยมพ่อโยมแม่ได้บุญจากการบวชของเราเต็มที่ไหมจ๊ะเต็มที่ครับสาธุสาธุสาธุวันนี้ได้อธิษฐานจิตตามชายแมนๆผู้มีบุญมาบวชเข้าพรรษาหน้าอย่างน้อยก็รูปละ10คนหรือเปล่าจ๊ะอธิษฐานครับสาธุสาธุสาธุโอ้สุดยอดดีมากชั้นหนึ่งนี่นะจ๊ะนี่เราต้องเป็นพระแท้กันให้ได้ทุกอนุวินาทีทุกวันที่ผ่านไปนะจ๊ะลูกพระธรรมทายาท 100,000 รูปที่รักทั้งหลายเนี่ยเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของตัวเราเป็นบารมีในขัมมะบารมีเป็นบุญของโยมพ่อโยมแม่บรรพบุรุษของเราหมู่ญาติสนิทมิตรสหายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อจะได้สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวไปนู่นไปเชื่อมยุคหน้าเลยอย่างนี้เนาะเชื่อมยุคหน้าต้องปลื้มปิติและภาคภูมิใจในการเป็นพระแท้ทุกวันนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่เราผ่านการอบรมไปแล้วได้41วันนับถอยหลังเหลืออีกเพียงแค่81วัน81วันเนี่ยจะถึงวันสิ้นสุดการอบรมโครงการบวชพระ 100,000 รูปคำสาทั่วไทยกันแล้วเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้านี่ไงถ้าครูไม่ใหญ่นับให้เนี่ยจะหมดไปเร็วถ้าเรานับเองจะหมดช้านี่เนาะเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่อย่าลืมนะลูกนะฝึกตอนนี้ว่าเป็นตบะเป็นพระแท้แล้วก็ต้องบวชให้ได้สองชั้นนี่สองชั้นเนาะเมื่อวานนี้เราได้ฟังคุณครูไอโกะได้มาพูดถึงพุทธกิจประการที่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมจ๊ะวันนี้ประการที่สองจ้ะควรจะโปรดแล้วพระองค์ก็จัดทรงครองจีว
วรถือบาตรแล้วถ้าเด็กไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือพระนครบางครั้งก็ไปโดยปกติแต่บางครั้งก็ไปโดนบริหารปิ้งบางครั้งก็ต้องเถาะไปเลยบุ๋มบางครั้งก็ต้องปิ้งรัศมีด้วยนะคะเพื่อเปิดใจให้เขาเกิดความปิติเริ่มใสค่ะเมื่อพระองค์ไปถึงพุทธบริษัทก็จะมาถวายพระตาหารดอกไม้ของหอมค่ะมีพระภิกษุสงฆ์มาด้วยเยอะ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 ชาวบ้านก็จะไปถวายพระด้วยดึ๊งดึ๊งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปามุขค่ะเมื่อฉันพระตาหารเสร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงเทศให้ฟังค่ะไม่ได้สวดภาษาบาลีอย่างเดียวนะคะแต่ท่านจะเทศด้วยภาษามังคตซึ่งเป็นภาษาของชาวยุคนั้นท่านไปเมืองไหนท่านก็จะพูดตรงนั้นพูดได้ทุกภาษาหรือพูดภาษาเดียวแต่ว่าคนลูกละทุกภาษาฟังเหมือนพูดภาษาของตนจึงฟังรู้เรื่องเหมือนกันหมดนี่เป็นเพราะอายุภาพของท่านค่ะหากใครตั้งใจฟังธรรมในตอนนี้นะคะพอฟังปุ๊บ ก็บรรลุธรรมได้เลยพอแสดงธรรมเสร็จพระองค์ก็จะเสด็จกับพระวิหารและก็จะทรงประทานโอวาทแก่พระภิกษุเมื่อพระภิกษุรับโอวาทแล้วก็จะแยกย้ายกันไปหาที่สงบนั่งสมาธิหากเป็นพระอรหันต์ท่านก็จะเข้านิโรธสมาบัติค่ะส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะเสด็จเข้าพระทานคากุฏิและตรวจดูผู้มีบุญบารมีจะได้บรรลุธรรมตามสถานที่ต่างๆ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 ต่อไปค่ะจบพุทธกิจประการที่2แล้วนะคะวันนี้เราแค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไอ้ก่อรังส่งพ่อมากมากค่ะสวัสดีจ้าความดีสวัสดีจ้าความดีสวัสดีเก่งนะคุณครูไอโกะนี่เนาะยังเก่งได้ทุกวันเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังผลการปฏิบัติคำของพระธรรมทายาทเรื่องภาษา1แสนรูปทั่วไทยกันเลยจ้าเนื่องจากมีสาวน้อยมาจากแดนไกลแถวแดนอาหรับเราจะเปิดเป็นทำนองอาหรับแค่นี้ก็หยุดได้ยิ้มทำใจใสๆหยุดนิ่งกลางกายหลับตาพิมพ์หนึ่งนายยิ้ม
เราก็ได้ฟังเรื่องราวของสาวๆจากบาเลนนะเมื่อวานนี้ใช่ไหมจ๊ะกับเมื่อวันก่อนนั่นนะโอ้แม้ในช่วงนี้โอ้จะอยู่ในช่วงถือศีลนี่นะจ๊ะแต่ก็ไม่หิวเลยเออแล้วมองเข้าไปภายในกลางกายเห็นบุตรดาบอกโอ้มีความสุขมากเลยนี่เนาะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของพระธรรมทัยญาติลูกกับภาษาแสนรูปทั่วไทยก็ยืนยันเช่นนั้นก็แปลว่าพระภัยนั้นจะเป็นของสากลที่มีอยู่แล้วทุกคนในโลกแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ว่ามีหรือว่ามีแล้วจะลงมือปฏิบัติไหมจะแสวงหาไหมนี่นะจ๊ะถ้าแสวงหาก็ต้องเจอกราบนมัสการพระเดชหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมพระธรรมทายาทวันชัยสุวาโทอายุ44ปีตัวแทนพระธรรมทายาทจากวัดดอนสวรรค์จังหวัดสกลนครโอวัดนี้เป็นเกาะกลางน้ำนะของหนองหานนะสวยทีเดียวจังหวัดสกลนครครับผมมีอาชีพรับราชการเป็นทหารเรือเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกในโครงการบวชพระรุ่นกับภาษาปี2539สาอ๋อสาอ๋อนี่ศิษย์เก่านี่นะเคยบวชเข้าภาษามาแล้วเนาะทหารเรือมาแล้ววัดพระธรรมกายครั้งแรกในโครงการบวชพระรุ่นกับภาษาปี2539ตอนนั้นจะเป็นช่วงบุญฟั่นเชือกตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็เริ่มสร้างสภาธรรมกายสากลพอจบโครงการแล้วผมก็ยังมาสั่งสมมูลที่วัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเลยสาธุจ้าการบวชของผมคราวนี้เนี่ยได้พระอาจารย์ที่ผมเคยเป็นกัลยาณมิตรชวนท่านบวชในรุ่นกองพล 100,000 รูปโอ้สาธุท่านก็มาทำหน้าที่ชวนผมบวชรุ่นกับภาษาปีนี้บ้างแม้ผมจะยังมีปัญหาทางโลกอยู่แต่ผมก็อธิษฐานขอให้ได้บวชก่อนเพราะหากรอความพร้อม
ก็จะเป็นในพลก็คงไม่พร้อมสักทีครับตอนแรกผมเข้าอารมณ์ที่ศูนย์ในจังหวัดลำปางแต่ผมก็ย้ายมาจำพรรษาที่วัดดอนสวรรค์จังหวัดสกลนครจากเหนือมาอีสานเนาะในวันเข้าพรรษากว่าจะเดินทางมาถึงหนองหานก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วต้องขึ้นเรือหางยาวเพื่อข้ามไปยังวัดซึ่งอยู่บนเกาะเพราะผมเป็นสภาพเรือหางยาวแม้ผมจะเป็นทหารเรือก็เกิดความไม่ค่อยมั่นใจเพราะเรือของผมตอนนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้เนื่องจากเรือหางยาวดูแล้วไม่น่าจะปลอดภัยเอาซะเลยครับบรรยากาศตอนนั้นมีทั้งลมและฝน oh. ในขณะที่เรือแล่นไปกลางน้ำที่กว้างใหญ่ oh. ใจผมกังวลมาก oh. มองไปที่เกาะก็อยู่ไกลเหลือเกิน oh. เรือก็ปริ่มน้ำ oh. คลื่นก็แรง oh. ผมคิดว่าแต่จมไปต้องตายสถานเดียวอ๋อตอนนั้นนี่กลัวตายสุดขีดเลยแล้วผมก็นึกถึงคำหลวงพ่อที่เคยบอกถ้าดูดวงใสๆให้ใจใสๆเราก็จะได้ไปดีโอ้เตรียมตัวรู้หลักวิชาผมก็เลยตัดใจคิดว่าเอ้าตายเป็นตายถ้าจะตายก็ตายในสมาธิแล้วผมก็หลับตาลงเอาใจจดจ่อนึกถึงดวงแก้วในกลางท้องเพียงอย่างเดียวไม่กล้าเผลอไปนึกถึงอย่างอื่นเลยจะได้ชัวร์ว่าถ้าตายก็มีสวรรค์เป็นที่ไปโอ้รู้หลักวิชานะในขณะที่เอาใจไปไว้ในศูนย์กลางกายเนี่ยอีท่าไหนก็ไม่รู้ครับผมเหมือนโดนดูดหลุดเข้าไปข้างในเนี่ยแล้วก็เห็นดวงใสๆใสมากเลยมีแสงสว่างท่วมตัวสว่างไปหมดเหมือนไฟไหม้แต่ไม่ร้อนเลยครับแต่นั้นผมทำอะไรไม่ถูกเนี่ยจึงได้แต่มองเข้าไปตรงกลางดวงดีจะไม่ถูกนี่คือถูกแล้วผมก็เห็นดวงแก้วขุดขึ้นมาเป็นแถวยาวทีเดียวผมมีความสุขมากและขณะที่รู้สึกเคลิ้มๆก็มองเห็นกายหนึ่งมีขนาดเท่าตัวเราไม่รู้ว่าเป็นกายอะไรงดงามสมบูรณ์มากแต่ผมมุ่งตรงเข้าไปในกลางดวงกลมๆอย่างเดียวดีมากลูกดีมากแล้วก็เห็นเป็นอุโมงค์ใหญ่ผมถูกดูลงไปในนั้นแล้วก็ใจกายหนึ่งที่ดูละเอียดสวยงามกว่า oh. มองตอนแรกก็ยังไม่ใสมากแต่พอมองไปในกลางเรื่อยๆก็ใสขึ้นเหมือนเราปอกเปลือกกล้วยแล้วเห็นเนื้อในโอ้ oh. กายนั้นใส่เครื่องประดับเหมือนเทวดาผมก็มองเข้าไปในดวงแก้วที่เล็กที่สุดที่อยู่ในกายนั้นอย่างเดียว oh. แล้วก็เจอกายที่มีเครื่องประดับที่ละเอียดไปเรื่อยๆอีก oh. อารมณ์ตอนนั้นมีความสุขที่สุดไม่ได้ยินเสียงเรือเลยครับ oh. คือกายข้างในเนี่ยเขาอยากให้กายภายนอกทำเหมือนเขานะแต่กายภายนอกก็ไปทำอีกอย่าง oh. นี่ไม่เหมือนกายข้างในเนี่ยแต่กายข้างในเขาต้องการให้กายภายนอกทำอย่างนี้แหละทำเหมือนกันนี่เนาะจะได้เจอความสุขถ้าไปทำคนละอย่างก็ไม่เจอความสุขเจอแต่ปัญหาเนี่ยพอเริ่มจะคุ้นกับสิ่งที่เห็นก็มีสติระลึกว่านี่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่ในเรือนะแล้วผมก็ดูตรงกลางเข้าไปอีกแล้วก็ว่าดวงแก้วที่กำลังผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นมีองค์พระที่มีเกศดอกประทุมผุดขึ้นมาด้วยสาธุจ้าแล้วผมก็พุ่งเข้าไปตรงเกศที่แหลมที่สุด
เอาหัวปักลงไปเลยครับเล่นฉลาดนี่เข้าไปในองค์ที่เล็กที่สุดใสที่สุดใหญ่หายนะลูกนะใหญ่หายนะพอเสียบเข้าไปก็ทำให้มีพระอีกหลายหลายองค์ผุดสวนขึ้นมาใหญ่หายนะลูกนะพอทำใจนิ่งๆอยู่กับองค์พระที่มีขนาดใหญ่แต่กับตัวเราก็พิจารณาว่าเราเป็นพระพระเป็นเราทันใดนั้นท่านก็ขยายอีกจนคลุมเรือไว้นี่จะประสบการณ์ภายในจะคล้ายๆกันอาจจะเริ่มต้นแตกต่างแต่ตอนท้ายคล้ายกันนี่นะจ๊ะแล้วผมก็ลืมตาเพราะถึงฝั่งพอดี oh. แต่องค์พระก็ยังติดอยู่ในศูนย์กลางกายผมตลอดเลยครับ ใหญ่หายนะลูกนะใหญ่หายนะจ๊ะพอที่ฐานมันสาเสร็จผมก็ไปนั่งสมาธิต่อเมื่อตัดใจตัดความกังวลตัดอารมณ์ได้แล้วผมก็สามารถอาจัยไปในกลางองค์พระได้ทันทีเลย โอ้สาธุจ้าสาธุดีมากลูกนี่นิ่งอย่างเดียวนะลูกนะนี่แล้วจ้ะไม่มีใครเอาไปได้นี่เนี่ยที่วัดนี้บรรยากาศดีมากเลย แวดล้อมไปด้วยป่าดงดิบไม่มีไฟฟ้าต้องใช้เครื่องปั่นไฟตอนนี้พวกผมก็ปั่นไฟดูหลวงพ่ออยู่ครับ นี่ไม่ว่าจะอยู่ในเกาะแล้วก็ไปถึงได้เนี่ยพระธรรมทายาที่นี่แหละขยันนั่งสมาธิกันมากๆเลยโอ้สาธุโอสุดยอดลูกสุดยอดบางทีนั่งกันทั้งคืนจนสว่างสาธุโอนี่ศูนย์อื่นก็ทำได้ทุกศูนย์นะจ๊ะเวลานั่งสมาธิด้วยกันน่ะองค์พระภายในจะสอนนี่ผมก็ขยายท่านให้ใหญ่คลุมโบสถ์ไว้พอทำตามผมก็เห็นพระธรรมทายาทอยู่ในกลางองค์พระของผมด้วย oh. และผมก็จะมุ่งเข้าไปในองค์ที่เล็กที่สุด จะทำให้มีพระผุดขนาดใหญ่ไปเรื่อยๆได้เองครับ ก็ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะลูกนะซ้ำๆๆไปนิ่งไปเรื่อยๆดูไปเฉยๆอย่างนั้นแหละตอนนี้ในกลางกายผมสว่างมากมีองค์พระที่เล็กสุดเป็นจุดเท่ากับปลายเข็ม
มีรัศมีสว่างสวยมีองค์ใหญ่คลุมตัวใหญ่เท่าโบสถ์แล้วก็มีองค์ใหญ่กว่าโบสถ์สองเท่าพุทธขยายซ้อนกันเป็นท่อยาวตลอดเวลาแต่ผมก็ไม่ได้สนใจดูประสบการณ์ผมมุ่งกับกลางองค์พระอย่างเดียวฝึกไปเรื่อยๆนะลูกนะใหญ่หายนะตอนนี้ผมมีกำลังใจมีพลังภายในล้นเหลือมีความเชื่อมั่นในการสร้างบารมี 100% และคุณภาพของใจของผมก็ดีขึ้นมากเมื่อก่อนใจอยู่นอกตัวนอกตัวไม่ใช่นอกใจแต่แล้วก็กลับเห็นแก่ตัวทั้งใจอยู่นอกตัวเนี่ยแต่ตอนนี้ใจอยู่ในตัวแต่กลายเป็นว่าเราใจกว้างขึ้นคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นมากขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นเลยจ้ะดิ่งดิ่งยิ่งลึกจะเป็นอย่างนี้แหละมีสติวินิจฉัยการต่างๆให้พอเหมาะพอควรดีขึ้นครับหลวงพ่อครับผมจะฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้สาธุจ้ะจะช่วยงานพระศาสนาเต็มที่สุดกำลังเลยสาธุจ้ะผมขอถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อขอหลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงมากๆอยู่กับผมและทุกคนเป็นนานๆตามถึงพ่อปรารถนานะครับสาธุโอเคชอบมากเลยลูกนี่นะนี่ภาวะจากประสบการณ์ภายในของพระธรรมทัยญาติวันใจสุวาโทนี่จ้ะทุจ้านี่ราธรรมทัยญาติวันใจสุวาโทนี่จ้าสาธุจ้าใหญ่หายนะลูกนะใหญ่หายนะดูเข้าไปเรื่อยๆนิ่งๆไว้ลูกหลบพระธรรมทัยญาติและภิกษุสามเณรวัดดอนสวรรค์อ๋อมีสามเณรด้วยเนาะจะตั้งใจบวชสองชั้นเป็นพระแท้ให้ได้ครับนี่จะโอสาธุเจ้าโอสุดยอดเลยยกชั้นนะลูกนะยกชั้นเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวนี่พลิกชีวิตด้วยบุญทอดกระถิ่นกันเลยจ้าตอนฝ่าวิกฤตมารวยนี่เนาะเดี๋ยวเราเปิดรายการเด็ดแผ่นทองต้นเสาจันทรากันจ้ะรักคุณยายมากล้นต้องมาเป็นทองแผ่นเดียวกับยาจองกันเอ่ยจองกันมาเอ้าจองกันเลยจองกันมาบุญใหญ่ยังแรงทำได้ทุกคนหลายๆแผ่นท่วมท้นแผ่นทองบนเสาจันทราครบรอบ10ปีทีละสำคัญของคุณยายอาจารย์มหาอุบาสิกาหนึ่งไม่มีสองคุณยายจันทร์คนนกยูงร่วมกันกระตันยูกระผมก็โม
ขนาจองกันเลยจองกันมาเอ้าจองกันเลยจองกันมาบุญใหญ่ยังแรงทำได้ทุกคนหลายๆแผ่นท่วมพ้นแผ่นทองต้นเสาจันทราบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์มีชื่อครบทุกท่านก็บุญใหญ่ละสินาให้โลกได้อึ้งเราก็หนึ่งในโลกจะรวยแรงรวยโลดและกาตะเวทีตาจองกันเลยจองกันมาเอ้าจองกันเลยจองกันมาบุญใหญ่ยังแรงทำได้ทุกคนหลายๆแผ่นท่วมพ้นแผ่นของต้นเสาจันทราก่อนจะฟังเรื่องราวพลิกวิกฤตเนี่ยจ้ะเราบอกว่าวัฒนธรรมประจำวันก่อนจ้ะ0 7 2สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ใครนะผู้รู้บุญกฐินบูชาทางวิชาจารย์มารัตนาวสิกาใส่คนทุกยุงพระราชบาลในสุดทำเพิ่มกินหนึ่งกองรวม25กองสาธุพระราชบาลในสุบูชาทางพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุญสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพิ่มกินหนึ่งกองรวม25กองสาธุพระราชบาลในสุบูชาทางวิชาจารย์มารัตนาวสิกาใส่คนทุกคนนึกยุงและวิชาจารย์มารัตนาวสิกาทองสุขสมแดงปั้นเพิ่มกินอีกหนึ่งกองรวมเป็น25กองสาธุพระราชภาวในสุบูชาคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น25กองสาธุพระราชภาวในสุบูชาทำเพื่อคุณหลวงปู่พระผู้รัตัญญูผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษทุกรูปเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น25กองสาธุลูกพระธรรมบรรทุกใจไม่เกี่ยงเคียงข้ามิดุสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์กัลยาณมิตรอนันต์ทรัพย์โภคินบุญชัยสมชายวิชัยบรรจารงคกุลและครอบครัวดร.ประกอบวรรณเจริญกิตติทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น25กองสาธุพระวสันต์สิริสุภโภคินมิตรลังกงหุยเซลิมดร.สุภชัยศรีสุภักษรและครอบครัวทำเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น25กองสาธุ
กันวิกฤตสนามศรีผาทำเพิ่มอีก1กองรวมเป็น25กองสาธุพระมหาประเสริฐกิจสุเมธโทและศิกาสิทธิ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บูชาธรรมพระราชภาวนาสุดเพิ่มขึ้นอีก1กองรวมเป็น3กองสาธุบริษัท SCS Fabrication จำกัดกันวิสุทธิ์ชาติสายด้วงสุขันการจนานาคสัมพันธ์และครอบครัว1กองสาธุรายนับผู้ดูบนโครงการบทพระหนังสือรูปรุ่นข่าวพรรษาคำนิสิริลักษ์เทวฤทธิ์เขื่อนจันทึกดิลิกบินตะดูฮุบรูปละ1บาทสาธุกรมวิทยาทางวิถีและวันปีพุทธศักราช2553เพิ่มขึ้นอีก3กองสาธุข้อที่294บูชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าทีและผู้นำบุญรูปธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียสาธุข้อที่295บูชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าทีและผู้นำบุญรูปธรรมวัดพระธรรมกายดันนีดินประเทศนิวซีแลนด์สาธุก่อนที่296บูชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าทีและผู้นำบุญรูปธรรมวัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาสาธุขออนุโมทนาสาธุการให้รวยแล้วรวยแรงรวยรวดรวยล้นฟ้ารวยทุกวันรวยมีอันรวยสัจจันทร์สบานแหลกนะลูกสาธุให้โดยบุญเลยบารมีกันถึงพระธรรมกายทุกๆคนนะจ๊ะสาธุขอแบ่งบุญนี้ให้กับนักเรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนจ้ะสาธุชานี้เราจะไปสร้างวัดที่ตะวันออกกลางนี่นะจ๊ะโอ้สนุกสนานบุญบันเทิงก็ผู้มีบุญอยู่นั่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวท่านั้นจะมีเป็นล้านเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นก่อนที่ประเทศกราบรัชกาลพระเดชคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงค่ะลูกเพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยรองกรรมการผู้จัดการบริษัท KUN กรุ๊ปจำกัดเจ้าของโครงการหมู่บ้านอู่ทองเพลสทุกโครงการกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานีฟังอยู่หรือเปล่าจ้าประธานชมรมอู่ทะเลบุญประธานชมรมวสิกาแก้วนอนอำเภอลำลูกกาและอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะหลวงพ่อคะแต่ก่อนลูกไม่ได้มีตังตังอย่างทุกวันนี้หรอกค่ะแล้วช่วงแรกที่ลูกเริ่มธุรกิจทำบ้านจัดสรรกับสามีนี่ก็เทพบุตรนี่นะจ๊ะเราทำกันอย่างทุลักทุเลมากเลยประสบปัญหาเต็มไปหมดตอนนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเนาะแต่ก็ถือว่าเราโชคดีกว่าหลายคนตรงที่ได้มาอยู่ในเส้นทางบุญเพราะว่าได้รู้จักวัดพระธรรมกายบ้างแล้วแต่ตอนนั้นลูกก็ยังไม่เคยทำบุญจริงจังกับทางวัดเลยจนกระทั่งในช่วงวัดโดนโจมตีหนักในปี2541ลูกก็ได้เข้ามาดูวัดต้องให้โดนก่อนเนอะถึงจะโดนใจเนอะก็เพราะว่าความจริงกับข่าวที่นำเสนอไปไม่ตรงกันเขาก็ถนัดอย่างนั้นเนอะจึงก็เริ่มรู้สึกว่าวัดจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเป็นเหตุสำคัญนี่นะมันก็แปลกเนอะฉะนั้นจัดบวชสำเนินหมื่นสำเนินแก้วอุบาสกแก้วแสนอุบาสิกาแก้วแสน
กำลังสร้างมหาธรรมกายใจดีก็ชวนคนทำความดีสร้างเครือข่ายคนดีพอทำเสร็จปั๊บจับโอ้ไปเรื่อยเลยนี่เนาะมันก็ผ่านไปแล้วเนอะจึงเป็นสำคัญที่ทำให้ลูกอยากช่วยพระศาสนาขึ้นมาอย่างจับใจซึ่งพอวัดโดนโจมตีหนักๆก็ทำให้คนมาทำบุญกับวัดน้อยลงเราไม่เข้าใจตอนนั้นเกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วเด่นมั้งใช่ไหมจ๊ะใช่กี่นาทีนะเรามาทบทวนสัก2นาทีโออัศจรรย์ตะวันหมุนดายเปล่งแสงเฉิดฉายร่างกายสีฟ้าในภาพเห็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาบางคนยังสาวๆเนี่ยโอ้นี่เนาะยังเป็นหน่ออ่อนอยู่เลยนะเป็นละอ่อนอยู่คนมาตั้งหลายหมื่นนะเจดีย์ก็เพิ่งสร้างแต่แล้วก็บุญมันดอนนะเกิดสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดกันมาก่อนแต่ครูผู้ใหญ่ไม่ได้มีโอกาสไปเห็นเขาหรอกก็นั่งเป็นประธานอยู่ไม่ได้หันหลังไปดูแต่สังเกตดูเอ๊ะวันนั้นทำไมสาธุชนปกติสาธุชนที่วัดไม่ว่าจะมากันกี่หมื่นกี่แสนเนี่ยก็จะสงบเรียบๆคือเรียบง่ายทั้งภายในภายนอกแต่วันตรงท้ายๆเสียงอู้ๆบกอเลยเนี่ยส่งเสียงชี้ให้ดูอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยแล้วก็ดูกันชี้กันใหญ่เลยแล้วก็ก็เป็นอย่างที่ในภาพที่เห็นชี้ไปดูตอนนั้นครูใหญ่รู้สึกแต่เพียงว่าเหมือนโลกเอียงไปนิดนึงเพราะนั่งเฉยๆอยู่ไม่ได้หันกลับไปดูแต่พอดีคุณครูไม่เล็กหรือหลวงพ่อตาตาชีวงเราท่านนั่งอยู่ทางขวาท่านเอามือเท้าแก่มั่งหลังแล้วเอี้ยวไปดูแล้วท่านบอกถ้ากูไม่เห็นกับตาเนี่ยท่านกูไม่เชื่อแต่ถ้าใครบอกว่าอะไรนะจ๊ะกูจะไปเตะมันแล้วไงดูอันตำนองอย่างนี้มันนานมากจำไม่ได้นี่ก็หันไปดูกันใหญ่เลยตอนที่รถครูผู้ใหญ่มาถึงก่อนก็ไปนั่งเป็นประธานนะก็ถือธงกับเขาเหมือนกันนะถือธงแล้วก็โบกมาเข้าอย่างนี้
พระบวชใหม่นะเป็นนักศึกษาบอกยังกับเบิร์ดนะบอกยังกับเบิร์ดเออกระทักทายเขานิดหน่อยได้เลยไม่ถึงกับอักลี่แค่นี้แล้วก็ไปนั่งเป็นประธานนี่นะไม่ได้เห็นเขาหรอกมีความรู้สึกโลกเอียงไปทางเนี้ยแล้วดวงตะวันเหมือนแสงมันฉิงเฉียงมันน่ามหัศจรรย์ที่ว่าเวลาเขาตะโกนร้องสีชมพูสีดูสีนี่ก็จะร้องพร้อมๆกันน่ะแปลกดีเออแล้ววันนั้นมีนักข่าวมาดูด้วยนะก็เห็นมือเขาแหละเออนะแต่พอวันลงคืนโอ้เขาบอกว่าครูผู้ใหญ่สะกดจิตทำให้เห็นไปนั่นนะโอ้จงรวยจงรวยจงรวยเอาสักกองดิเนี่ยสะกดจิตไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใหญ่จะเก่งขนาดนั้นอย่างไรเนี่ยทีนี้ก็พอมาอีกวันนึงก็บอกยิงเลเซอร์อืมตอนแรกก็ฟังฉลาดดีเนี่ยบอกยิงมาโอ้โหไปตูไปตายิงไปที่ตรงโน้นตรงนี้นะจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่เห็นใครยิงเลเซอร์ไปที่ดวงอาทิตย์เนี่ยและให้เกิดภาพอย่างวันนั้นที่เกิดคือภาพพระเดชคุณหลวงปู่ขยายใหญ่เต็มดองฟ้าที่เขาเล่าให้ฟังนะพระครูไม่ใหญ่ไม่เห็นนะแล้วก็ดวงที่อยู่ตรงกลางท้องนั่นเนี่ยนะเขาก็เห็นกันอย่างนี้กันแล้วสีท้องฟ้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแม่ถ้ายิงเลเซอร์เขาได้ก็ได้ยิงทุกงานเลย ดีนะยิงทุกงานเลยเออก็จะเป็นใครในโลกก็ไปยิงได้เนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วนะก็เป็นประวัติศาสตร์ของผู้ตาดีมีบุญได้เห็นในวันนั้นเพราะว่าโดนจมตีหนักก็ทำให้คนทำบุญกับวัดน้อยลงเราจึงตัดสินใจช่วยกอบกู้วิกฤตวัดอุตส่าห์โดยทำบุญเสาเข็มสร้างมหาวิหารหลวงปู่1 S สาธุสมัยครั้งแรกในชีวิตที่ทำบุญเยอะขนาดนี้ปกติครูไม่ใหญ่ก็ทำไปเรื่อยๆชวนทำบุญไปสร้างให้มันเสร็จๆก่อนที่จะโดนโจมตีก็สร้างทีละอย่างพอโดนโจมตีวันลุกขึ้นเอามา4อย่างเลยมหาวิหารสภาธรรมกายสังคนมหาธรรมกายเจดีย์60ปีอาคาร60ปีลุยไปพร้อมๆกันอย่างที่เราเห็นนี่แหละโอ้เขาบอกจะไปเอาคนมาจากไหนนะซื้อไม่ซื้อที่ใหญ่ก็คนมาเยอะนะตอนนี้สร้างได้แค่4สิ่งเต็มแล้วนี่เต็มแล้วเนี่ยนี่เนาะโดยทำบุญเสาเข็มสร้างมหาวิหารหลวงปู่หนึ่งเอสซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำบุญเยอะขนาดนี้ในตอนแรกเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแต่หลังจากที่ทำบุญนี้เองบุญก็ได้กอบกู้วิกฤตโลกบ้างทำให้โลกวิ่งปาดหน้าฝ่าวิกฤต IMF โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆได้อย่างเฉียดฉิวเราจากเดินที่บ้านขายไม่ได้ก็กลับขายดีเป็นกล้วยทอดเลยจะลูกสามารถคืนเงินกู้ธนาคารได้หมดเลยแล้วก็โอนบ้านลูกค้าได้หมดก่อนประเทศไทยประกาศตัวเข้าสู่ภาวะ IMF เพียง1เดือนเท่านั้นจะลูกกลายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เจอผลกระทบจาก IMF เลยทั้งที่ผู้อยู่ในวงการนี้ล้มละลายติดหนี้สินพรุงพลังจนแทบจะฆ่าตัวตายซึ่งจากเหตุการณ์นี้เองทำให้ลูกเชื่อในอนุภาพบุญนับจากนั้นและก็เริ่มมีวิชั่นที่ชัดเจนคือตัดสินใจเป็นประธานกองในการทอดกฐินที่วัดทุกปีเลยสาธุ
จงรวยนี่นะจนกระทั่งปี52มีกฐินสร้างอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์เป็นอาคารที่จะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกซึ่งเราก็มีวิชั่นและเห็นอีกว่าพระปฐมกายเขามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่ที่จะมาทำตรงนี้ได้ดีพระขนาดสิ่งก่อสร้างต่างๆยังไม่เสร็จวัดยังสามารถเผยแผ่ธรรมะไปได้หลายประเทศขนาดนี้ก็ต้องไปให้ทั่วแม้สร้างไม่เสร็จก่อนที่เราจะเสร็จนี่ก็ต้องสร้างภารกิจที่มันเสร็จกันนี่เนาะก็แต่ละประเทศก็คอยนั่นแหละที่ไปสร้างวัดต่างๆในแต่ละประเทศนี่ยูเครนมาอีกแล้วเขียนจดหมายถึงครูผู้ใหญ่นะเป็นภาษาอังกฤษยูเครนอดีตสหภาพโซเวียตมั้งใช่ไหมลูกใช่ไหมด็อกเตอร์ใช่ไหมรัสเซียเนาะยูเครนเขียนภาษาอังกฤษเขาถามดิมเน Hello dear พระราพนาวิสุทธิ์โอ้ว้าวอะไรจะขนาดนั้นเนาะ Hello dear พระราพนาวิสุทธิ์ว้าวโอ้ฉบับแรกจากยูเครนคือเธอท่านนี้ชีกำลังกลุ่มตอนนั้นนะก็เปิดทีวีเปิดไปเปิดมามาเจอช่องนี้นี่นะหลังฟังก็ไม่ได้รู้เรื่องเขาหรอกนะแต่บอกไม่รู้เรื่องแต่มันสบายใจเออนะชี้เขียนมาในจดหมายนั่นนะ Hello Hello dear พระราชาในสุดดีเหมือนเออนี่นะเดี๋ยวจะไปสร้างคือ DMC ที่ขอร้องอย่างเดียวนะอย่าดูแล้วติดนี่นะเนี่ยสร้างเดียวก็ในโลกมีแค่ไม่กี่ร้อยประเทศกันแค่สองสามร้อยประเทศก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยเราก็ไปสร้างวัดต่างๆเนาะแค่นั้นเองธรรมดานะก็เขาสร้างบ้านได้สร้างอาคารใหญ่ๆได้แล้วก็แค่สร้างวัดสร้างคนนะนี่ให้โอกาสภูมิบุญก็ได้มาเรียนรู้ความรู้ภายในนี่ไงไม่งั้นเดี๋ยวตายฟรีเนาะจะได้มีความสุขสมปรารถนาในชีวิตพระนาสิ่งก่อสร้างต่างยังไม่เสร็จวัดยังสามารถเผยแผ่ธรรมะไปได้หลายประเทศขนาดนี้อีกทั้งยังจัดบวชแสนเป็นว่าเล่น ซึ่งอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์สร้างเสร็จจะเป็นอาคารที่รองรับการทำงานระดับโลกได้มากกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าลูกก็เลยมานั่งจิบกาแฟอะไรดีเนเจอร์กิฟต์ใช้ความมีวิชั่นต่ออีกว่าในฐานะที่ลูกเป็นผู้สร้างลูกแค่นั่งเฉยๆก็จะได้บุญทุกอย่างตลอดต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าได้สร้างอาคารหลังนี้เมื่องานขยายไปนี่นั่งจิบเนเจอร์กิฟต์เฉยๆนี่ก็ยังได้ผลบุญจากการสร้างอาคาร100ปีอย่างต่อเนื่องค่ะนี่อึกเลยเอ็มให้รวยอึกเลยเอ็มนะดีไหมเพราะพระและบุคลากรในวัดมาใช้อาคารนี้ทำงานตลอดเวลาใช่จ้ะและบนนี้ก็จะเสริมให้เรามีทรัพย์สมบัติอันไม่มีประมาณ
พราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตบุญนั้นไม่มีก็ไม่ได้